ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะชนิดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณประมาทพลาดพังไปแล้วก็ยังไงก็จบศพไม่สวยสักลายความประมาทบนท้องถนนหลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ่อยขับแบบไม่ดูตาม้าตาเรืออาจจะโดนน้ำเกลือในห้องพยาบาลก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นคนที่ขับเรือพลาดประมาทเกินไปจนเรือพังกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงเรือราคาอย่างแพงนี่พังไม่เหลือชิ้นดีเลยเอาละครับหลายคนคงอยากชมความสนุกกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go แต่ว่าก่อนจะไปชมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อเรือเล็กลำนี้ต้องอยู่ในสถานการณ์ลำบากพังงาดไปได้ไงก็ไม่รู้อยู่หน้าเรือสำราญขนาดใหญ่ต้องใช้ความไวขนาดไหนกันเชียวถึงจะสามารถขับหนีเรือสำราญนี้ได้เป็นใครดูในตอนแรกก็ว่าไม่รอดเกือบได้จอดสละเรือทิ้งแล้วไหมล่ะยังถือว่าโชคดีนะครับที่เครื่องยนต์แต่งซิ่งมาดูท่าแล้วมาทำที่ไทยด้วยละมั้งกดทยานออกมาปลอดภัยทั้งคู่ปาติโทข่าวลือเขาว่าเรือลำนี้มาแรงเกินไปพอหน้าชนแล้วก็เหินเป็นท่านี้เลยคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รอช้าสิพยายามเข้าไปขย่มขย่มให้เรือลำนี้กลับสู่ตำแหน่งเดิมสุดท้ายผมเองก็ไม่ทราบว่าสามารถช่วยได้หรือเปล่าคลิปมันตัดจบไปเสียก่อน Too fast. Now the boat's stuck.โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วก็เหงื่อตกฉกใส่มาได้ไงวะเนี่ยเรือเล็กลำแค่นี้รถตู้ขนาด7ที่นั่งได้จับพาดระหว่างกลางลำเรือแต่น่าจะล็อกล้อมาดีแล้วแหละโดนขึ้นซัดเซซ้ายเซขวาแบบไม่น่ารอดคนที่นั่งอยู่บนเรือ 2-3 คนก็เก่งมั้งแต่ต้นทางมาถึงปลายทางเกือบได้นอนอ้างว้างกลางทะเลเลยไหมล่ะแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ถึงที่มาได้อย่างปลอดภัยคราวหน้าผมว่าไม่กล้ารถใส่แล้วแหละก็เล่นตาโคงเคงโย่งเย่งซะขนาดนี้น่านน้ำบริเวณแถวสิงคโปร์โอ้โหมีแต่เรือลำใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่จะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เผยเข้ามาตามกันแบบจังๆหน้าหันหมุนติ้วเลยไหมล่ะนะไม่แน่ใจนะครับว่าต้นสายปลายเหตุขับมาอีกท่าไหนดูแล้วเหมือนจะไม่เบาคันเร่งเลยเรียกได้ว่าชนลากยาวตั้งแต่ตูดไปหัวสะพานกำลังเชื่อมตัวเข้ามาติดกันส่วนเรือก็ไม่หันมาดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังสวบเข้าไปเกือบโดนสอยหลังคาแล้วไหมล่ะเรียกได้ว่าเฉียดไปแค่นิดเดียวคนที่อยู่บนเรือถ่ายคลิปอยู่ก็ต่างร้องอู้หูมันรอดไปได้ไงวะน่ะเรือยอสุดหรูที่ดูกี่ทีก็โอ้โหงามแท้ๆกัปตันได้บังคับเรือลอดใต้สะพานแต่ว่าไม่นานผู้โดยสารก็ต้องถึงขั้นตะลึงไม่รู้นะครับว่าน้ำมันสูงหรือว่าสะพานมันต่ำส่วนด้านบนหลังคาของเรือยอสนี้ได้สีกับคานสะพานในเอียดอาร์ตไปหมดถึงแม้จะถลอกปอกเปิดขนาดไหนก็ตามทีเถอะมาถึงขนาดนี้กัปตันไม่สั่งหยุดขูดก็ขูดไปเดี๋ยวกลับไปทำสีใหม่ก็ได้สาวคนนี้เธอเป็นหญิงแก่งเรือลำยังหนักแต่สามารถเอาขึ้นรถเองได้แต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ในช่วงต่อจากนี้ไปก็คือว่าเรือนะครับมันไหลกลับเธอน่าจะประมาทเลยไม่ยอมมัดเชือกไว้ตั้งแต่แรกคราวนี้มันลอยไหลไปไกลอะสิกว่าจะรู้ตัวก็โหยว่ายไปตามเกือบไม่ทันกะว่าวันนี้ตัวจะไม่เปียกอยู่แล้วเชียวว ันก่อนยังขับผ่านได้อยู่เลยแต่ฝนกลับตกเฉยน้ำก็ขึ้นนะสิทีนี้มันดันติดหลังคามาถึงขนาดนี้หยุดกลัวไม่ได้ต้องพังกระจายกันไปข้างหนึ่งกับตาเรือถึงขั้นตะลึงตาค้างหลังคาไปสีกับสะพานเปิดอ้างว้างอาซาคราวนี้พอแดดฝนลมมาก็เปียกไปเต็มๆถือว่ายังโชคดีอยู่เนี่ยที่ไม่เสียหายอะไรไปมากกว่านี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2018ได้มีเรือลำยาวแหกมาชนบ้านชาวบ้านน่ะสิซึ่งนั่นเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความยาวกว่า230เมตรแน่นอนนะครับว่าการบังคับเรือมันไม่เหมือนการขับรถแน่ๆมันยากกว่าหลายเท่าเลยเด้อไม่ใช่จะเบรกจึ๊กแล้วจะเบรกให้ทันทีหันหน้าหนีไม่ทันก็เสยบ้านหลังคาแดงไปเลยจังๆดูท่าแล้วน่าเป็นคนรวยด้วยละมั้งท่าบ้านไม่ใช่หลังเล็กเลยอ๋อที่แท้ก็เป็นคฤหาสน์ริมน้ำนี่เองตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18อ่ะมีมูลค่าราวล้านดอลลาร์กัปตันนะครับได้อ้างว่าทิ้งสมอเรือแล้วแต่ว่าเรือไม่ยอมหยุดตะซีอ้างได้ก็เท่านั้นแหละไงก็ต้องรับผิดชอบ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี62ที่ผ่านมานี่เองกัปตันเรือคนหนึ่งที่ซิ่งมากเกินไปเป็นเรือของรัสเซียบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สืบสวนไปมาคล้ายๆว่ากัปตันดื่มด้วยละมังพาในระหว่างกำลังจะลอดใต้สะพานปูซานที่เกาหลีใต้เสาเรือด้านหน้านะครับชนสะพานแบบจังๆไม่หักก็ให้มันรู้ไปสิแรงเรือที่ส่งมาขนาดนี้ทั้งเสาก็บุบบี้สะพานก็ชำรุดด้วยค่าซ่อมแซมทั้ง2อย่างก็จะหลายเติบการจะนำเรือลงจอดสู่หน้าน้ำส่วนใหญ่จะขับรถถอยหลังลงไปแต่ถ้าคนนะครับฝีมือไม่ค่อยจะถึงถอยลึกเกินก็โอ้โหเกือบมิดรถอ่ะอย่างกับรถคันสีดำคันนี้ก็เช่นเดียวกันถอยหลังลงไปมากเกินไปเกือบจะขับขึ้นไม่ได้เน่โดนน้ำทะเลซัดดูดกืนกินยังโชคดีนะที่เป็นรถขับ4พอจอดรถเสร็จสับไอ้ยาอย่างกะลุยน้ำท่วมมาราคานี้ไม่ต้องพูดถึงตกแน่นอนภายในได้รับความเสียหายชัวๆเรือสีแดงหน้าตาคล้ายยานอวกาศนั่นก็คือเรือชูชีพที่ไว้คอยช่วยชีวิตนั่นเองเป็นการทดสอบทิ้งตัวลงมาจากเรือหลักผงักหน้าจุ่มลงไปในน้ำพุ่งขึ้นมาทะยานกลางอากาศอย่างสูงอ่ะสปริงตัวมาแรงขนาดนี้จะล่วงหรือว่ารอดวะเนี่ยถ้าหากมีคนจริงๆอยู่ข้างในเรือเล็กไร้กัปตันลำนี้มันได้เคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้จะว่ายเข้าไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวเกิดไปพัดมันปั่นเข้าไปโอ้ยงานเข้าผมว่าน่าจะมีวิธีเดียวน่าจะรอเครื่องยนต์น้ำมันหมดกระโดดเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5แถมกระแสน้ำแรงด้วยเด้อเผลอๆไม่รอดทั้งคนทั้งเรือจะว่าเป็นราชินีเรือก็ว่าได้ดูขนาดลำมันสิโอ้โหยังใหญ่แล่นมาเร็วเกินไปที่ทำการเบรกฉุกเฉินแต่ถึงยังไงนะครับมันก็สายเกินไปซะแล้วเสยเรือเล็กที่จอดเทียบท่าอยู่อู้หูไม่รู้พังไปกี่สิบลำกัปตันบอกว่างานนี้ขำไม่ออกอ้วกกระชอต้องจ่ายค่าเสียหายกันเท่าไหร่วะเนี่ยเรือซิ่งแต่งลายพร้อมกับสีจี๊ดจ๊าดเสียงเครื่องยนต์นี้โอยผงาดดูน่าเกรงขามโดยแหล่งข่าวแจ้งว่าเรือลำนี้นะครับลำใหม่เสียงท่อยังสะใจเตรียมตัวนับ3 2 1พอถอยหลังตั้งหลักได้ทีบิดคันเร่งเปิดมาทีส่งตัวเรือขึ้นฝั่งเขาเก็บเรือด้วยวิธีนี้ก็เหลือวะเนี่ยไม่กลัวใต้พื้นเรือถลอกไม่ต้องนะเดียวแถมไม่กลัวชำรุดเสียหายด้วยแต่จะว่าไปเสียงเครื่องยนต์นี้แล้วใจร้ายๆโอ้ชูโอ้ชูน่าจะเป็นการลงที่ผิดวิธีไปหน่อยหน้าห้อยท้ายยกฉกลงไปในน้ำเรียกได้ว่าทิ้งดิ่งกันเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับความลึกของน้ำไม่พอปักลงไปตำตอหน้ากระแทกแหกไปหนึ่งทีพร้อมตีลังกาไปหนึ่งตลบสยบความกล้าไม่ขอทำอีกแล้วแบบเนี้ยชายคนนี้ไอเดียบันเจิดตะเลิดไปหยิบเครื่องยนต์เรือมาเอามาโชว์ตัดหญ้าที่แสนจะเทแล้วดันทำงานได้ดีซะด้วยสิเครื่องตัดหญ้าของจริงไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปใครสนใจลองไปทำดูกันได้แต่ผมว่าตัดเสร็จมีปวดไหล่แน่ๆก็ต้องแบกเครื่องหนักซะขนาดนั้นเรือหรูกะจะเข้ามาจอดเทียบท่าแต่ไม่รู้ว่าคนขับเมามาหรือเปล่าถึงเฝ้าขับมาเร็วขนาดนี้เล่นเอาซะชนหมดไม่สนหน้าใครคุณป้าคุณลุงที่กำลังเดินออกกำลังกายต้องรีบหนีตายกันโอลมาดไปหมดถังขยุงถังขยะอะไรที่บนฝั่งชนเกียงแม้แต่เรือลำเล็กนะครับก็ชนไม่เลี้ยงเหมือนกันลาก่อนสะพานส่งของอันบักใหญ่เรือลำใหญ่เล่นมาเบรกแตกเอาไม่อยู่อู้หูด้านหน้าชนเข้าไปเต็มๆชิ้นส่วนกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเรือหนักก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไงสะพานก็เอาไม่อยู่อู้หูต้องชดใช้ค่าเสียหายไปเท่าไหร่กันวะเนี่ยชายคนนี้ลากเรือมาจอดเติมน้ำมันไม่แน่ใจว่าเติมลงไปในช่องไหนน้ำมันถึงไหลออกมาขนาดนี้เจ้าของเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้าสิรีบไปหาน้ำมาฉีดเดี๋ยวเกิดซุปเปอร์เหตุขึ้นมาทำไงล่ะเติมไป20กิโลลิตรไหลออกมาเกลี้ยงแล้วช่วงนี้น้ำมันยิ่งแพงอยู่ด้วยยิ่งก็ถูกหวยซะอีกไปเติมในช่องท่อน้ำทิ้งหรือเปล่าไม่ความผิดเด็กปั๊มก็อาจจะเป็นเจ้าของเองนั่นแหละป้าลุงสองคนนี้อยู่ในเรือคนละลำในระหว่างส่งสายสัมพันธ์กันอยู่ไม่รู้ตัวคุณป้าเองไปโดนขันเร่งหรือเปล่าเรือมันก็พุ่งฟ้าเข้าไปข้างหน้าสิจบแยกย้ายเลยเหตุการณ์นี้ผู้ชายจมน้ำส่วนผู้หญิงหงายเงือบไ
ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเกิดมาผมจะได้เจอเรือติดลมส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะมีแต่รถยนต์ใช่ไหมล่ะเป็นเรือส่วนตัวที่น่าจะมาจอดหลับตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาน้ำน่าจะลดละมั้งพื้นเรือสัมผัสกับโคลนกับทรายเต็มๆจะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไม่ได้เหยียบคันเร่งจนน้ำพุ่งกระจายก็ยังไปไม่ได้อีกสงสัยต้องรอจนน้ำขึ้นน่ะพ่วงลากก็ไม่มีจะขนเรือแต่ละทีก็ยากลำบากโอ้โหแต่ว่าพี่ชายคนนี้ไอเดียบันเจิดยกเรือขึ้นบนหลังคาซีนติดกับตัวรถไว้เลยแล้วมันจะอยู่ให้ไหมวะเนี่ยขี่ไปเจอลมปะทะหน่อยยังไงผมก็ว่าล่วงดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินกับการที่เรือนะครับติดลมเป็นเรือหรูส่วนตัวของนักท่องเที่ยวเดินไปเยี่ยวแป๊บเดียวตื่นเช้ามาได้เรื่องเลยเว้ยยังโชคดีที่แต่ละคนเข้ามาช่วย10กว่าคนออกแรงดันขยับนิดเดียวท่าทางเรือมันหนักเอาเรื่องอยู่แถมยังขึ้นมาเหนือน้ำสูงอีกกว่าดันไปถึงคงใช้เวลาพักนึงอะสำหรับใครที่ขับเรือแล้วติดขี้เกียจไม่อยากไปนั่งตากแดดบังคับคันโยกโฉบนำไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยด้วยการใช้เชือกนะครับไปร้อยสายคันเร่งไว้ส่วนอีกเส้นร้อยตรงมือบังคับเอาไว้เลี้ยวแล้วก็มานั่งเฟี้ยวด้านในอย่างสบายๆเลยคอยแค่ดึงเชือก2เส้นเอาไว้ก็พอปลอดภัยแค่ไหนก็ไม่รู้เน้นสบายไว้ก่อนก็ตอนนี้มันง่วงนอนนะข้างนอกร้อนจะตายในระหว่างจะขนเรือลงไปในน้ำน้ำหนักมันคงมากเกินไปแหละบวกกับพื้นนะครับคงช่ำเฉะถอยหลังไปล้อดันสไลด์เกือบจมมาสี่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างว่าหยุดทำไมไม่เหยียบเบรกกันนั่นน่ะที่ไหนได้คนขับบอกเหยียบจนขาจะหักพอเห็นทีท่าไม่ดีนะครับคนขับก็ไม่รอช้าเลยสี่เรือเลยไม่สนใจแล้วสับเกียร์เหยียบคันเร่งล้อฟรีขึ้นมาไอ้หยานี่มันรถขับสองนี่ว่าล้อฟรีดังเอียดอาร์ตเกือบจะไม่รอดแต่ว่าคนขับถือว่าสติยังดีเกือบขิดขนาดนี้ยังชูนิ้วโป้งได้เรือเล็กส่วนตัวลำนี้กำลังเจอปัญหาเพราะเนื่องจากมีเครื่องบินลำใหญ่บินมาจะลงจอดโอ้ my god จะหลบยังไงทันวะเนี่ยกำลังเครื่องยนต์มีเท่าไหร่ใส่เต็มทีเพื่อจะหนีจากรันเวย์เครื่องบินนั่นไงผ่านไปแฟ้วโอ้โหเฉียดหัวไปนิดเดียวไม่รู้นะครับว่าใครผิดใครถูกเพราะเนื่องจากรันเวย์เครื่องบินก็ไม่ได้มีเครื่องหมายอะไรติดไว้ชัดเจนเมื่อเรือหรูส่วนตัวขับมาท่าไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็ไปติดในซอกโขดหินใหญ่แล้วจะทำไงออกมาได้ล่ะทีนี้ก็ต้องให้เรืออีกลำนะครับเอาเชือกมาลากแต่น่าจะกระตุกแรงเกินไปล่ะมังท่าไอ้ยาตัวเรือขาดเป็นสิ่งเสี่ยงฉีกออกแยกล่างเป็น2ท่อนเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสงสารเจ้าของเรือจริงๆต้องใช้รถลากที่มีขนาดไซส์พิเศษหน่อยในการจะห้อยเรือลำนี้ไว้ด้านบนเป็นเรือสุดหรูที่มีขนาดใหญ่อยู่แต่ตรงทางโค้งเหมือนจะเป็นคูพอล้อตกลงไปเสียศูนย์ก็เอียงสิครับท่านแน่นอนนะครับว่าสูงถ่วงไม่ได้ต่ำเลยเรือมันก็เงยตะแคงมาข้างซ้ายเกือบไม่รอดโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดท่านี้โหยอย่างลุ้นสุดท้ายก็สามารถมุ่นกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมได้และพาไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัยเกือบชดใช้ค่าเสียหายหนักอ่วมเลยไหมล่ะOh my god. Oh god. There goes the boat. There it goes. Get out of the way.ทุกคนลองสังเกตเรือเล็กลำสีขาวดูก็สโลว์ดาวน์เข้ามาจอดดูท่าทีไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาใกล้คนเสื้อแดงเท่านั้นแหละไอ้ยาเหยียบคันเร่งเหินเวหาหน้าตั้งเลยเว้ยไม่ทราบนะครับว่าตกใจสีเสื้อหรือเปล่าเหยียบคันเร่งแช่ยาวกันไปเลยเหินที่นึงคงไม่พอกลับมาเหินอีกที่ต่อโอ้ละเนาะชีวิตนี้ Reverse. Oh my god.หนุ่มขี้แอคนั่งเรือมาเล่นยามเย็นปาติโทบรรยากาศแสนจะฟินแต่ชายผู้นี้ฟินได้ไม่นานเครื่องยนต์น่าจะรำคาญความหล่อละมั้งจู่ๆมันก็หลุดไปคามืออือหือทิ้งกันง่ายๆแบบนี้เหรอไม่แน่ใจนะครับว่าเครื่องยนต์จมน้ำขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะถ้าหากน้ำเข้าคาบูยังไงก็ไม่รอดโดยแหล่งข่าวได้แจ้งมาว่าเรือลำนี้ได้เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็พาซัดขึ้นโขดหินไปต่อไม่ได้สงสัยน้องอยากผ่อนคลายละมังท่าไอ้ยาแล้วจะทำไงดีวะในทีนี้คนขับตัดสินใจกระโดดลงมาพร้อมก็ปล่อยเรือไว้อย่างนั้นแหละรอให้น้ำมันขึ้นค่อยไปต่อแต่เหมือนยิ่งรอนะครับน้ำยิ่งลดเว้ยเรือนี่ติดโขดหินสูงกว่าเดิมอีกช่างน่าสงสารเหลือเกินเอาความจริงหลายคนก็คงมองไม่เห็นหรอกถ้าหากไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆตอนน้ำมันขึ้นโขดหินมันโชว์มาแค่นิดเดียวส่วนใครดูแล้วถูกใจเรือไปกดปุ่มไลค์ไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้ม
ส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินทุกคลิป